สวัสดีค่ะคลิปนี้จะสอนวิธีลงทะเบียนเพื่อขออนุญาตเดินทางออกนอกพื้นที่นะคะเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่โดยกรอกข้อมูลเพื่อรับ QR code และนำไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะคะก่อนชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้โค้ดพัดด้วยนะคะไปชมกันเลยค่ะสำหรับลิงก์เพื่อเข้าลงทะเบียนโค้ดพัสจะใส่ไว้ในคำอธิบายด้านล่างนะคะเมื่อเรากดเข้าไปในลิงก์แล้วเราจะเจอข้อกำหนดและเงื่อนไขนะคะให้เรากดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขแล้วกดต่อไปได้เลยนะคะขั้นตอนที่1เราต้องกรอกข้อมูลผู้เดินทางนะคะโดยกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้นะคะจากนั้นกดต่อไปได้เลยค่ะข้อ2ให้เรากรอกข้อมูลการเดินทางนะคะโดยเริ่มเดินทางจากที่ไหนเช่นบางซื่อกรุงเทพมหานครนะคะต่อไปให้เรากรอกสถานที่ปลายทางโดยระบุได้สูงสุด3สถานที่นะคะก็เช่นการใส่ตำบลอำเภอจังหวัดและรหัสไปรษณีย์นะคะจากนั้นกดต่อไปได้เลยนะคะอันดับต่อไปให้ใส่เวลาเดินทางเวลาไปคือเวลาที่ออกจากสถานที่ปลายทางนะคะเวลากลับคือเวลาที่เราเดินทางกลับมาถึงสถานที่ปลายทางจากนั้นกรอกวัตถุประสงค์ในการเดินทางแล้วกดต่อไปค่ะต่อไปขั้นตอนสุดท้ายก็คือการยืนยันข้อมูลนะคะเราก็ตรวจสอบข้อมูลเลขบัตรประชาชนวันที่เดินทางจากที่ไหนสถานที่ปลายทางเวลาไปเวลากลับวัตถุประสงค์ในการเดินทางถ้าถูกต้องแล้วเราก็กดยืนยันข้อมูลเพื่อรับ QR code สำหรับนำไปแสดงตามด่านตรวจของแต่ละด่านนะคะซึ่งเราไม่รู้ว่าจะมีทุกจังหวัดหรือไม่นะคะถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามโค้ดพัสไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ